เรดิโอแมวขนคน3:05 น กับ Cat Radio โตโตแมวแมวในช่วงของแมวคนคนค่ะวันนี้เราเริ่มรายการกันด้วยเพลงของ Tricks and the Longest Day มีนัยยะอะไรหรือเปล่าคะตุ๊กคะเป็นเพลงของ Sound Engineer ของเราเพลงของ Sound Engineer ของเราเล่นเบสไปดูคอนเสิร์ตโอ้โหตอนนี้ทุกคนหนีไปดูคอนเสิร์ตหมดสวัสดีคนที่ไม่ได้ไปดูฟีนิกซ์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนที่ไม่ดูฟีนิกซ์ค่ะเย้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราที่อดไปดูฟีนิกซ์ด้วยนะคะรายการเราสำคัญกว่าใช่ไหมแจมมี่ใช่ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษที่ชาวแคทจริงๆแล้วต่อสู้ตบตีกันจะมาอยากสัมภาษณ์น้องแจมมี่กันอยู่ไปนี่ดูพี่ซันนี่ดูไลฟ์ด้วยพี่ซันนี่คะพี่ซันนี่ไม่มาที่สตูดิโอละคะพี่ซันนี่เขียนไว้บนกระดาษเนี่ยค่ะว่าพี่ซันนี่อยากเป็นคนสัมภาษณ์น้องแจมมี่เองเขินเลยพี่ซันนี่ถ้าพี่ซันนี่มาน้องจะได้ไปดูฟีนิกซ์นะวันเนี้ยมาแล้วเรียบร้อยค่ะน้องแจมมี่ณรันจุธาปัญญาสุขค่ะแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้ตบมือป้อนต้อนรับอีกทีนึงสวัสดีค่ะแจมมี่เองซาวด์ในหูฟังเป็นไงบ้างคะแจมมี่คะลดลงนิดนึงก็ได้ค่ะแน่นี่โอ้เช็คเสียงสูงเสียงต่ำนี่แบบโอเคไหมคะโอเคค่ะเพื่อนหน่อยปรับไม่ได้หรอกเจมี่เป็นไลฟ์ซาวด์เอนจิเนียร์ที่โด่งดังมากตอนนี้นี่เขาจะกรี๊ดกราดกันนะเวลาที่วงดนตรีก่อนเริ่มเล่นจะมีซาวด์เช็คถ้าเกิดว่าไปดูในหลายๆคอนเสิร์ตก็จะเห็นผู้หญิงร่างบางใส่เสื้อยีนใส่เสื้อยีนไปนี่เราเป็นแก๊งเสื้อยีนกันใส่เสื้อยีนจะขึ้นไปอยู่บนเวทีพร้อม iPad อันนึงก้มๆเงยๆอยู่เหมือนเล่นเกมเนาะไม่ใช่จับโปเกมอนอยู่บนเวทีแน่นอนคือแจมมี่นั่นเองก็ใช่ค่ะก็เป็นผู้หญิงคนเดียวนะตอนนี้ที่แบบยืนบนเวทีแคทเนาะเป็นผู้หญิงที่ได้ไปเล่น iPad บนนั้นใช่ยืนเล่นเกมอยู่บนนั้นเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ให้หลายวงมากๆก็จริงๆถือว่าเป็นหลักๆตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยซาวด์เอนจิเนียร์แล้วกันในเวทีใหญ่ๆแล้วก็ได้เพิ่งได้มาแบบทำเป็นซาวด์เอนประจำวงก็เพิ่งเริ่มได้ไม่นานนี้แต่ว่าสำหรับวงที่เป็นผู้ช่วยหลักๆเนี่ยก็คืออย่างเช่นที่พี่เปิ้ลได้บอกไปก็อย่างเป็นรัศมีเนาะเป็นแบงคอกพาราไดซ์แล้วก็เป็นป๊อปพี่วีวิโอเลตก็แล้วก็มีวาแอนดอฟมีอุ้ยหลายก็หลายวงอันนี้เลยจะหมดคอนเนคเตอร์หมดวงการอยู่แล้วเลยค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะ แต่ก็เยอะอยู่ค่ะตอนนี้ก็แบบเป็นคล้ายๆแบบเป็นผู้ช่วยแอสซิสแตนต์ส่วนที่ทำเองได้มีโอกาสทำเพิ่งไปเชียงใหม่มาเลยก็วง Medicine Men สนุกมากโอ้ Medicine Men กำลังมานะคะช่วงนี้หนุ่มๆใช่เอ๊ยยังไงจะเรียกยังไงไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคิวงานแน่นมากเลยช่วงนี้ก็ไม่เชิงแน่นมากแต่ว่าทำหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะยุ่งอืมใช่เพราะว่าก็เป็นจริงๆเนี่ยทำออฟฟิศด้วยแล้วก็เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ด้วยเนาะแล้วก็ไม่นานมานี้ก็ที่สำคัญก็ได้เป็นแบบรับตำแหน่งมาด้วยค่ะก็นิดนึงนาตาลานตาก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะมีเพิ่งได้รับตำแหน่งนางงามมาค่ะคุณผู้ฟังคะนี่กรี๊ดเลยขอแบบว่าเวอร์ชั่นนางงามหน่อยได้ไหมคะถ้าเราจะสัมภาษณ์จะมีหน่อยนี้ช่วยอัปเดตงานในตอนนี้หน่อยได้ไหมคะจะมีว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะตอนนี้จะมีนะคะก็ก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อะค่ะนางงามนะคะเพราะว่าต้องเก็บตัวค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะต้องไปเก็บตัวที่ภูเก็ตค่ะเวทีมีชื่อ Miss Super National Thailand 2017อ๋ออินเนอร์มาเต็มรักเด็กไหมคะรักมากค่ะหนุ่มๆเหรอคะโอ้ยก็รักเหมือนกันเลยตายแล้วเสียลูกหรือเปล่า
ไม่สิตอนนี้อยู่ในตำแหน่งอยู่นะคือบอกว่าจะต้องบอกว่าคีปลุกนิดนึงก็ be yourself คุยเรื่องประกวดนางงามดีกว่าเป็นมายังไงอ่ะทำไมถึงแบบได้ไปประกวดก็จริงๆอ่ะก่อนหน้าที่จะเข้ามาในทำซาวด์เอ็นก็คือเคยประกวดมาก่อนเคยประกวดมาบ้างแล้วแล้วก็พอเหมือนแบบได้มาทำด้านซาวด์ก็คือแล้วก็มาทำงานออฟฟิศเนี้ยแล้วก็หยุดไปก็จริงๆก็คิดว่าเราคงไม่ได้แบบประกวดแล้วแหละมันคงหมดแล้วมันก็ตัดผมสั้นเลยเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนผมยาวเลยแต่ว่าพอเหมือนทำพักไอเวทีนี้มาเนี่ยก็คือเหมือนมีคนเห็นว่าเรายังมีแบบคุณสมบัติมีแบบว่ามีเขาเรียกอะไรศักยภาพอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเฮ้ยจะมีสนใจไหมอันนี้ก็มานั่งคิดอยู่ว่าเฮ้ยฉันจะกลับไปประกวดไหมหรือว่าฉันจะแบบไม่ประกวดแล้วก็แบบลุยด้านนี้ไปเลยแต่ว่าหนูก็แบบคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีอันนึงอะเนาะที่แบบเพราะว่าอนาคตเราก็คงไม่ได้ทำแล้วแหละอันนี้มันก็แบบเหมือนแบบเก็บเกี่ยวช่วงสุดท้ายแล้วก็แบบเอาทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยลองดูแต่มันเป็นคาแรคเตอร์คนละแบบเลยนะงานแบบซาวด์เอนจิเนียร์ที่แบบลุยๆกับว่างานประกวดใช่ค่ะก็เหมือนแบบว่าแต่ประกวดอันเนี้ยมันดีอย่างที่ว่าคือลักษณะของเวทีอ่ะมันไม่ได้เป็นแนวว่าต้องเป็นนางงามจ๋าต้องแบบทิ้งน้อยเรียบร้อยชมอยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็เหมือนแบบมีความโมเดิร์นมีความทันสมัยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบโอเคเวทีนี้เนี่ยก็ดูแบบเราก็น่าจะโอเคอยู่เนาะอะไรเงี้ยก็เลยแล้วจริงๆเราเป็นคนแบบไหนเราแบบว่าเรียบร้อยนางงามหรือว่าเราจะเป็นคนแบบลุยๆมากกว่าลุยๆค่ะ ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เรียบร้อยเนี่ยนิสัยเรียบร้อยละกันแต่ว่าหมายถึงว่าความชอบอะไรเงี้ยชอบทำกิจกรรมชอบแบบไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบพูดจาก็จะอาจจะแบบตรงๆเรียบๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบได้ค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะอะไรเงี้ยจะไม่อย่างนั้นนี่ข้างล่างไงบนเวทีล่ะคะก็ต้องมีการคุมสตินิดนึงในการพูดการจาอะไรเงี้ยมีการเตรียมตัวก่อนหลังยังไงบ้างคะสมมติว่าแบบเกิดเราอยากจะแบบเฮ้ยอยากจะมาสายประกวดบ้างอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วแบบไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้อาจจะเป็นคนแบบสมมติน้องๆอาจจะแบบว่าโอ้ยสาวแบบสนแก่นอะไรเงี้ยแต่อยากประกวดนางงามมากเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับแบบจะมีเองสำหรับการเตรียมตัวเหรอคะก็มันก็แบ่งได้ง่ายๆเลยเนาะด้านแรกก็คือรูปลักษณ์ภายนอกเพราะว่าการประกวดมันก็เป็นการที่แบบเราต้องมาเห็นหน้าเห็นตากันก่อนที่จะพูดเลยเนี่ยก็คือต้องเห็นหน้าเห็นหุ่นเห็นอะไรละขั้นแรกก็คือต้องดูแลเรื่องแบบรูปลักษณ์ภายนอกของเราให้มันโอเคแล้วก็ต้องแบบรักษาหุ่นให้มันค่อนข้างที่จะดีด้วยอย่างหนึ่งก็มีวิธียังไงบ้างคะออกกำลังกายค่ะกินให้น้อยๆตอนดึกๆ ก็ไม่กินได้ก็ไม่ต้องกินใช่ต้องควบคุมอาหารหน่อยนึงค่ะเพราะจริงจริงก่อนหน้านี้ก็ตอนประกวดเมื่อก่อนเนี่ยพร้อมนะพอมาทำงานอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะปล่อยตัวเองบ้างพอจะประกวดอีกต้องกลับไปควบคุมตัวเองใหม่ใช่ต่อมาก็คือเหมือนจะเป็นเรื่องของการพูดการจามค่ะเพราะว่าเวลาประกวดมันก็ต้องพูดต้องทำอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะโชว์ความมั่นใจของตัวเองเวลาเหมือนอะไรอ่ะเวลาประกวดมันก็ต้องแบบต้องแนะนำตัวต้องแบบมีสวัสดีแล้วก็สวัสดีค่ะหมายเลขอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องฝึกนิดหน่อยเพื่อแบบมีความมั่นใจไม่ใช่สวัสดีค่ะต้องฝึกมาต้องฝึกมาใช่แบบเหมือนแบบขึ้นบนเวทีปุ๊บต้องเหมือนแบบไม่ใช่จัมมี่นะนี่เป็นเวอร์ชั่น from Thailand หรือเปล่าคะยังค่ะก็แบบเป็นจังหวัดก่อนอะไรอย่างเงี้ยขอลองหน่อยได้ไหมคะสมมุติว่าแบบบนเวทีอย่างงี้สมมุติก็แบบขึ้นไปอ่ะสวัสดีค่ะจัมมี่ณรัญจุฑาปัญญาสุขอายุ22ปีปัจจุบันจบแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมันก็ต้องพูดด้วยความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะต้องฝึกความมั่นใจของตัวเองด้วยมันต้องฝึกท่าด้วยใช่ไหมเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยท่าเนี่ยจะเป็นการแบบด้านการเดินการยืนอะไรเงี้ยใช่เหมือนแบบโพสเจอร์อะไรเงี้ยก็ต้องฝึกนะเออแล้วตอนพูดเขาไม่มีโพสเหรอเคยเห็นเขาโพสกันก็มันก็มีหลายแบบพูดท่าโอ้ยแล้วแต่เวทีด้วยแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าอาจจะถ้าง่ายที่สุดเลยก็คือไม่ต้องจับอะไรเลยนิ่งๆไปเลยหรือว่าอย่างนึงก็แบบหรือว่าถ้าบางคนกลัวพูดแล้วแบบมือจะแบบ
อย่างนี้เยอะๆมืออย่างนี้คืออะไรคือแบบนี่จับก็ให้อยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจับเอวเลยค่ะหน้าหาที่อยู่ให้มือเลยจับแล้วก็พูดไปเลยอะไรเงี้ยใช่ของจะมีนี่เป็นแบบไหนคะนี่ก็ปล่อยมือนิ่งๆแล้วก็พูดไปใช่คูลเป็นสายคูลตอนนั้นจริงๆก็อาจจะไม่รู้ว่าพูดไม่รู้ว่าทำอะไรแต่ว่าก็ปล่อยไปก่อนอะไรเงี้ยใช่ตื่นเต้นไหมคะการประกวดแต่ละครั้งตื่นเต้นแต่ว่าข้อดีอย่างนึงคือเหมือนแบบเวลาเราประกวดอย่างแรกคือเราแต่งหน้าแล้วเรารู้สึกว่าเออคงไม่มีใครจำเราได้หนึ่งบ้าจะจำเราไม่ได้ได้ยังไงก็นิดนึงก็เลยแบบว่าแล้วเราก็เหมือนรู้สึกว่าเออเนี่ยคนมันก็มาตั้งเยอะตั้งแยะอะไรเงี้ยก็เลยมันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่แบบต้องมาพูดต้องมาอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็รู้สึกไม่เหงาแล้วเราก็เลยแบบเออกล้าที่จะแบบพูดปกติมันเหมือนเป็นอีกแต่ว่าแต่มันตื่นเต้นตอนที่แบบว่าพอมันได้เข้ารอบหรือว่ามันต้องมาลุ้นว่าแบบฉันจะเข้ารอบไหมฉันจะเข้ารอบไหมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นมากกว่าแล้วบางทีเหมือนแบบที่ประกวดล่าสุดคือเขาประกาศแบบ5คนสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยแล้วประกาศชื่อเราแบบหลังสุดอ่ะแล้วเราก็แบบว่าคนที่1ก็ไปแล้วคนที่2ก็ไปแล้วคนที่4ไปละเออฉันจะกลับบ้านแล้วใจกลับบ้านจะกลับบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยมีความตื่นเต้นลุ้นตรงนั้นมากกว่าใช่แล้วตอนที่ได้ยินเสียงประกาศว่าตัวเองได้รับตำแหน่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยก็ตื่นก็งงตอนแรกคืองงแล้วก็ใช่ฉันหรือขอท่าหน่อยขอท่าตอนนั้นหน่อยรับรางวัลรับรางวัลนะคะตอนที่ได้แล้วตอนที่รู้แล้วว่าและนางอ๋อผู้ที่ได้รับตำแหน่งในปีนี้ได้แก่นางสาวนรัญจุธาปัญญาสุขค่ะงงค่ะแล้วก็ตบมือเพราะว่าตบมืออยู่แล้วก็เดินไปแล้วก็ขอบคุณจับอกหรือเปล่าแล้วก็อะไรเงี้ยนี่ก็บ้าจริงไม่ไม่แต่ว่าตอนนั้นคือแบบงงงงมากกว่าเพราะว่าแบบไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรขนาดนั้นเออค่ะคือก็ตั้งใจแหละแต่ว่าก็คนอื่นเขาก็ดีเหมือนกันเขาก็สวยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยจริงเหรอจริงเหรอมากกว่าใช่ได้กลับไปดูวิดีโอหรือแบบรูปที่เราแบบไปประกวดมาบ้างไหมคะเขินไหมเวลากลับไปดูเลยเขินสุดแต่ได้ดูใช่ป่ะได้ดูค่ะได้ดูมันก็จะแบบวิดีโอมันคือการบันทึกแบบทุกอย่างไปเนาะข้อผิดพลาดอะไรก็จะแบบโชว์ในวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็ตลกตัวเองบางทีก็โอ้ฉันทำอะไรลงไปนี่ขนาดเจมี่เห็นรูปตัวเองเรามีปริ้นรูปเจมี่ตอนแบบว่าได้รับตำแหน่งมาด้วยนะคะคือรายการคือข้อมูลละเอียดมากละเอียดมากเจมี่เห็นเราเจมี่ก็แบบอื้อหือเหมือนไม่ค่อยคุ้นอะมันก็ไม่ก็มันก็รูปเล็กไปหน่อยนะคะตุ๊กค่ะก็ขยายดูนิดนึงอู้หูชุดราตรีชุดราตรีนิดนึงก็คนละฟิลเลยไม่แต่ปกติก็แต่งตัวอะไรอย่างงี้นะไม่ได้แต่งสไตล์งั้นเท่าไหร่คำถามสำคัญตอนประกวดมีชุดว่ายน้ำไหมคะที่ผ่านเวทีนี้ตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่ต้องไปเก็บตัวรวมกับเพื่อนๆอีกแบบเอ77จังหวัดเนี่ยก็จะต้องมีมันโอ้โอ้ยเครียดไหมเครียดไหมโอ้ยก็เขินอ่ะแล้วมันต้องแบบว่าออกกำลังกายอะไรขนาดไหนอ่ะแบบถึงจะใส่ชุดว่ายน้ำเดินต่อหน้าคนอื่นได้อ่ะอันนี้ตอบยังก็จริงๆมันก็ต้องออกให้แบบร่างกายมันฟิตเนาะก็ถามว่าออกแค่ไหนก็ต้องบอกไม่ได้อะแต่ว่าก็คือต้องเหมือนแบบลองจับเช็คตัวเองดูว่าเออหุ่นดูกระจกแล้วเออหุ่นชั้นดีหรือยังอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกว่าดีแล้วนะหุ่นปุ้ยกล้าไปถ่ายชุดว่ายน้ำแล้วก็นั่นแหละค่ะใช่ตอนนี้ก็เลยต้องรีบฟิตก็เลยต้องรีบแบบต้องออกกำลังกายเยอะขึ้นอะไรเงี้ยบ่อยแค่ไหนคะมีเวลาออกกำลังกายอาทิตย์ละกี่ครั้งตอนหนักแค่ไหนจริงๆก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่ทำงานได้มาทำด้านเสาด้านออฟฟิศด้านอะไรเงี้ยทำให้เวลาออกกำลังกายเนี่ยก็หายไปแบบเยอะมากเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาแบบรับงานเยอะเกินแต่ว่าพอมาตอนเนี้ยคือมันต้องเก็บตัวก็เลยต้องลางานแล้วก็รับงานแบบด้านเสียงอะไรเงี้ยน้อยลงก็เลยมีเวลาออกกำลังกายมากขึ้นตอนนี้ก็ออกทุกวันนะใช่ก็ออกทุกวันเลยเพราะเวลามันก็ค่อนข้างจะสั้นอะไรเงี้ย
เมื่อไหร่คะนี่ครั้งต่อไปที่จะต้องไปก็อาทิตย์หน้าโอ้ยอาทิตย์หน้าคือเดี๋ยวต้องไปเก็บตัวกับเพื่อนแต่ว่าเวลาประกวดจริงคือวันที่2กันยาโอ้ก็ใกล้มากแล้วเหมือนกันนะใช่ใกล้มากตอนนี้ก็ใครอย่าเพิ่งส่งเค้กส่งอะไรเงี้ยให้นะงดของหวานมากงดโอ้ยตื่นเต้นแทนอ่ะโอ้ยวันที่2เราจะได้ดูกันไหมอ่ะได้ดูค่ะเราก็ได้ดูใช่ป่ะใช่มีเดี๋ยวเขาก็แบบมีแบบว่าออกอากาศออกอะไรอย่างงี้ด้วยโอ้ยเชียเชียอะไรค่ะเชียเชียเชียสูตรประการค่ะสูตรประการสูตรประสูตรประการโปรโมทสูตรโอ้เดี๋ยวเราจะได้ดูกันด้วยนะคะนอกจากจะเป็นซาวด์เอนจิเนียร์แล้วเป็นได้รับตำแหน่งมาแล้วมีมงกุฎแล้วงานประจำก็มีด้วยเมื่อกี้ที่บอกไปใช่ค่ะมีงานประจำด้วยแต่ช่วงนี้ก็ลาเจ้านายก่อนขอเจ้านายลาไปประกวดก็ทำเกี่ยวกับบริษัทที่ทำพวกด้านเทคโนโลยีทำเป็นแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวในตัวโปรดักที่ดูแลเนี่ยยังไม่ออกเดี๋ยวใกล้จะออกแล้วทำเกี่ยวกับเหมือนเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานในห้างเหมือนแบบสามารถนำทางในห้างได้เหมือนแบบเคยหลงทางในห้างหรืออะไรอย่างงี้มั้ยแบบหาร้านไม่เจอหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยแอปเนี้ยจะช่วยได้เพราะว่าเหมือนแบบว่าเสิร์ชชื่อร้านแล้วก็เหมือนแบบมันก็สามารถที่จะแบบพอยต์ไปว่าร้านเนี้ยอยู่ตรงนี้จากตรงที่เรายืนอยู่นะให้เราเดินไปอย่างงี้อย่างงี้โอ้ยเวิร์คมากเลยใช่แล้วก็แบบมีแบบข้อมูลร้านค้าข้อมูลห้างอะไรเงี้ยใช่หน้าที่ของเราคือทำอะไรคะหน้าที่อ่ะคะเนื่องจากบริษัทจะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่จะมีคนน้อยดังนั้นหน้าที่ก็จะทำหลายๆอย่างอยู่เป็นคนที่ดูแล UX UI ก็คือเป็นแบบหน้าตาของแอปแล้วก็เหมือนแบบดีไซน์น่ะเหรอใช่ก็แบบช่วยคิดด้านแบบฟีเจอร์ว่าแบบแอปมันน่าจะทำอะไรได้แล้วเราถ้าเป็นเราเป็นคนใช้เราอยากจะให้มันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นแบบมาร์เก็ตติ้งแล้วก็คนที่แบบประสานงาน อันเนี้ยที่ทำที่ออฟฟิศอุ้ยเธอทำหลายอย่างเหลือเกินนะคะมากค่ะยอมรับเลยมากโอ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะค้นแจมมี่กันเต็มๆ1ชั่วโมงอยากรู้เรื่องอะไรช่วยประหน่อยถามได้มาที่ Facebook ก็ได้นะคะในไลฟ์ลงคำถามมาไว้ข้างล่างก็ได้เราจะอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มที่นี่กับแคทวิดีโอแล้วตอนนี้เบรกแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะแมวขนคน Cat Expo 4คนเล็กเพลงโตเทศกาลดนตรีของคนเล็กๆกับตลาดเพลงไทยใหญ่โตที่สุดในโลก 25-26 พฤศจิกายนนี้สวนสนุก Wonder World 25-26 พฤศจิกายนนี้ที่สวนสนุก Wonder World รามอินทรานะคะเจอกับ Cat Expo 4คนเล็กเพลงโตเทศกาลดนตรีคนเล็กๆกับตลาดเพลงไทยที่ใหญ่โตที่สุดในโลกเรามีวงเยอะมากซาวด์เอนจิเนียร์ของหลายๆวงนั่งอยู่ตรงนี้ถามเจมี่เลยดีกว่าว่าทำกี่วงงานเนี้ยงานนี้ที่รู้แน่ๆ3วงนั่นคือวงแน่นอนค่ะบอสหญิงเลยก็พี่ดีวิโอเลตนะเป็นผู้ช่วยแน่ๆแล้วแล้วก็มีน่าจะได้ทำนะพี่โน้ต X0809 ค่ะแล้วก็วง Wild and Dog ซึ่งขึ้นอันดับด้วยเนาะแคทใช่ใช่ใช่นี่คือ3วงที่จะเจอทั้งศิลปินและแจมมี่ด้วย ใช่ค่ะจะเจอแจมมี่บนเวทีนะคะแจมมี่จะเก็บกวาดเวทีให้ทุกคน ไม่ใช่ ก้มก้มเงยเงยอยู่ตรงนั้นนั่นแหละก้มก้มเงยเงยใช่ค่ะนอกจาก3วงนี้ยังมี Paradox Scrub Lomosonic Hugo POP The Toys พี่น้อย Prue Fluor T-Bone Greasy Cafe เป้อารักษ์ The Pisat Band ว่านธนกฤต Saliva Bastard The Rich Man Toy Boy Dry Brand New Sunset Yellow Fang Yoki Playboy Desktop Error Sound Landing พวกหน่อยตื่นเต้นกับวงนี้มากเลยเยอะมากอยากดูอ่ะกลับมาค่ะดูยากใช่อิงวรันทร Jelly Rocket My Life Asa Lee Thomas Tem X0809 ใช่Image มีวงโซด้วยค่ะชานุดม Telex Super Baker Monomania Inspirative Bomb Attract Movie and Cut ลูกพีทมีน Nabaline Seal Pillow เนี่ยจะมีอ่านเนี่ย Summer Dress Erectic Neon Lamp ทำ Max เจนมานะPetit Yadaอันนี้ใช้น้องใช้เลยอะHelmet Head ด้วยมี Summer Stop อีกจักก็มาภูมิ
วิฟูลิตอ่าเดฟฟลาวเวอร์สเพนนี่ไทม์อ่ะดุมดุมซีโร่ฮีโร่ทูพิลส์อัพเจนิวเป็นพิเศษตลาดเลยนะไอสาวๆกันตายละตายละเดอะฟามิงโก้อ่ะบราวไฟอิงเฮิร์สอ่ะวงหญิงละหญิงละบอยแอนด์ดอฟอ่ะทาบาสโกพี่ชาสุชาแล้วก็อีกเพียบอันนี้ก็รอลุ้นอยู่จะมีวงที่จะได้ทำไหมเราอยากดูวงไหนเป็นพิเศษไหมคะอยากหมายถึงว่าในนี้หรือใช่ในแคดเอ็กซ์โปโออยากดูชอบพี่ฮิวโก้ค่ะอยากดูพี่ฮิวโก้นะพี่ฮิวโก้ก็มาเล่นในงานแคดเอ็กซ์โปเราก็อยากดูนอกจากจะอยากดูพี่ฮิวโก้แล้วก็อยากดูพี่เจด้วย ไม่สิ ไม่สิ เราก็จะลำบากใจเหลือเกินเวลาดูนะเวลาดูแบบเขาเล่นเนาะลำบากใจเหลือเกินจะดูใครดีซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาก็งานนี้สนุกสนานแน่นอนใช่แนะนำว่าจัดตารางเวลากันดีๆเพราะว่าวงชนกันเลยเทะแน่นอนนะคะวงเยอะมากเห็นแค่นี้ก็ไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนแล้วอ่ะใช่บัตรนะคะเราจะมีบัตรราคาโปรโมชั่นขายอีกหนึ่งครั้งที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์วันที่31สิงหา1กันยา2กันยาแล้วก็3กันยา4วันเท่านั้นเป็นบัตร Early Cat ราคา800บาทนะคะจากราคาเต็ม 1,500 บาทขายที่ Thai Ticket Major ทางออนไลน์แล้วก็ทุกช่องทางที่จุดจำหน่ายทุกสาขาด้วยไปซื้อกันได้4วันนี้ล็อกคิวเอาไว้แล้วไปเจอกันนะคะ 25-26 พฤศจิกายน Cat Expo 4ค่ะแมวขนคนต่อกันที่แมวขนคนค่ะสนุกสนานมากวันนี้สนุกเมื่อกี้เจมี่เล่าให้ฟังว่าที่ได้ไปประกวดนางงามตอนแรกก็ไม่ได้แบบไปประกวดจริงๆหรอกไปแบบไปเทรนบุคลิกภาพก่อนแม่ให้ไปเพราะว่าอยากให้แบบเดินตัวตรงใช่อยากให้เป็นผู้หญิงแบบเป็นผู้หญิงมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ช่วยได้หน่อยนึงเนาะไหนขอดูท่านั่งหน่อยค่ะตรงมาดูฝั่งทางด้านซาวด์เอนจิเนียร์มากเมื่อกี้เราคุยเรื่องนางงามกันไปแล้วเนาะมาเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ได้ยังไงอะคะก็จริงๆคือจะมีเนี่ยเรียนดนตรีมาตั้งแต่ตอนม.ปลายเรียนที่มหิดลแต่ว่าตอนนั้นเป็นเพอร์ฟอร์มเล่นเครื่องดนตรีคลาสสิกเลยเล่นเขาเรียกว่าชื่อโอโบเป็นคล้ายๆคลาริเนตเป็นแบบนึกถึงปีดำแล้วกันพูดอย่างนี้ไม่ออกอยู่ดีก็ไปปีปีเป็นปีแบบคล้ายๆคลาริเนตเสียงแบบแปะหน่อยเล่นในวงออเคสตราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนเราเล่นเพอร์ฟอร์มมาเนาะพอสักพักตอนเหมือนแบบม.5 ม.6แล้วพอมันต้องตอบปอตีคือเหมือนเราก็เริ่มแบบรู้สึกว่าเราเริ่มไม่อยากจะเล่นดนตรีแล้วอยากเป็นคนฟังดนตรีมากกว่ามันก็เลยเป็นเหมือนแบบจุดหักเหว่าพอตีปุ๊บเราไม่ต่อเพอร์ฟอร์มแล้วเราเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีดนตรีแทนเพราะว่าเราคิดว่าการที่ถ้าเราอยากฟังคนอื่นเราอยากทำเสียงให้คนอื่นฟังเนี่ยไอสาขาเนี้ยแหละที่เหมาะกับเราก็เลยเลือกเรียนเทคโนโลยีดนตรีซึ่งก็มันก็เลยทำให้เราเนี่ยได้มาโดยที่ได้มาทำจริงๆเนี่ยเพราะว่าตอนฝึกงานเลือกทำเป็นแบบฝึกงานด้านไลฟ์สไตล์พอทำด้านไลฟ์สไตล์มันก็เลยแบบได้มาทำแบบจริงเป็นจังเลยเพราะก่อนหน้านั้นก็คือเหมือนแบบมีช่วยงานคณะนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแบบเวลาเพื่อนมีคอนเสิร์ตหรือว่ามีงานคณะที่มันต้องใช้ด้านเสียงเราก็ไปแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมั่วๆเนาะแบบว่ายังแบบไม่ค่อยรู้เรื่องน้องลาวอะแบบบอดกับอนาล็อกแล้วก็ยังไงอะไรเงี้ยวงรู้เรื่องไหมคะวงรู้ไหมคะว่าเราไม่รู้เรื่องตอนนั้นก็เพื่อนๆกันนะเนาะพอตอนหลังก็พอได้ฝึกงานก็เลยแบบมีหลักการมากขึ้นอะไรเงี้ยมากขึ้นแล้วเราเหมือนแบบเราปีสี่ด้วยแหละพอปีสี่ปุ๊บเหมือนสิ่งที่เรียนอ่ะมันแบบสร้างสมมาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราแบบได้แบบได้ใช้สิ่งที่เรียนในสิ่งที่แบบทำไมเราถึงชอบซาวด์ไลฟ์มากกว่าคือมันน่าจะมีให้เลือก2ทางคือเราจะอยู่ในสตูดิโอหรือจะออกมาแบบในคอนเสิร์ตเล่นสดเนาะแต่ที่เห็นเจมี่คือถนัดทางเล่นสดใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะทั้ง2อย่างอ่ะมันยากกันคนละแบบแต่ว่าที่มี่ชอบทำไลฟ์มากกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าด้วยตัวเองอ่ะเป็นคนที่เหมือนแบบชอบ
ชอบที่จะไม่อยู่นิ่งไม่ชอบแบบอยู่กับที่นานๆหรือว่าอะไรไฮเปอร์หรือเปล่าไหมยังไงก็เหมือนแบบว่าการทำไลฟ์มันดูเหมือนแบบเป็นการที่เราจะต้องไปเจออะไรใหม่ๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยไปเจอสถานที่ใหม่ๆไปเจอเหมือนอุปกรณ์อะไรใหม่ๆซึ่งมันก็ทำให้แบบเราตื่นเต้นเราแบบสนุกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างสตูดิโออย่างเงี้ยคือเราไม่ค่อยชอบที่จะต้องมาเหมือนแบบนั่งอีดิทเสียงนู้นเสียงนี้ต้องมาฟังแบบเป็นร้อยเป็นพันรอบอะไรเงี้ยจนเริ่มมันจะรู้สึกเหมือนแบบฟังเป็นลูปฟังเป็นลูปบนและเสียงสมมุติว่าแบบคนร้องเพี้ยนแล้วต้องมาอีดิทอย่างเงี้ยเนื้ออะไรเงี้ยแบบ10 100รอบอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยชอบไลฟ์มากกว่ามันแบบตื่นเต้นระทึกใจมากกว่าทีเดียวไปเลยแต่ข้อเสียของไลฟ์อย่างนึงก็คือเหมือนแบบเวลาเราทำแล้วมันแบบไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ยังมันมีเรคคอร์ดที่จะแบบว่าหลอกหลอนเราไปอีกนานอะไรเงี้ยแก้ไม่ได้ด้วยมันแก้ไม่ได้มันไม่สามารถแก้ได้เหมือนอย่างถ้าอย่างสตูมันก็ยังแก้ได้เหมือนแบบนั่นแหละเราก็อีดิทจนกว่าเราจะพอใจแต่ไลฟ์มันคือเหมือนแบบโชว์ไทม์มันจบตรงนั้นเลยจบแล้วจบเลยอะไรเงี้ยใช่มันก็เป็นความตื่นเต้นที่มีความเสี่ยงอยู่ค่ะมีครั้งไหนที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแย่แล้วเงี้ยบ้างไหมคะโอ้ยไม่ก็มีค่ะมีอยู่เหมือนแบบว่าเราอัดมาแล้วก็เหมือนโอ้ยตอนไม่ต้องอัดก็ได้ตอนเราที่ทำนี่แหละแล้วแบบบางช็อตที่มันแบบหวยมันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแล้วมันชัดอ่ะเราก็จะรู้สึกมันหลอกหลอนเราไปแบบระยะนึงแล้วแล้วก็แบบยิ่งมีคนอัดอีกนะย้อนไปฟังจำได้เลยคำนี้เนี่ยแหละที่ฉันทำพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหลอกหลอนมากใช่ก็มีมากค่ะแต่ว่ามันก็ดีมันก็เหมือนแบบเป็นบทเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราก็เรียนรู้จากแบบทุกๆงานที่เราทำอ่ะใช่เรามีไอดอลไหมคะทางด้านซาวด์เอนจิเนียร์ทางด้านซาวด์ค่ะก็จริงๆอ่ะชอบแต่จำชื่อไม่ได้เป็นเหมือนซาวด์ที่เขาจะทำให้พวกศิลปินเมืองนอกอย่างพวกimagine dragons พวกแบบ Bruno Mars อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเป็นตอนนั้นไปดูคอนเสิร์ต Bruno Mars เมื่อที่ไทยเนี่ยแหละประมาณ3ปีก่อนหรือเปล่าไม่ชัวร์ที่มันเป็น Jungle พี่ก็นอนไม่ได้ไปน่าจะแต่นานแล้วตอนนั้น3เท่าๆนั้นมั้งปีมั้งคะแล้วแบบคือไปดูแล้วเขาทำให้เราประทับใจมากแบบว่ามันคือซาวที่ดีคือเป็นอย่างเงี้ยหรอเป็นแบบดีมากอะไรเงี้ยคือมันแบบหลังจากนั้นก็เลยแบบเนี่ยไอดอลอันนี้ไอดอลของเราจริงตอนนั้นเขาเล่นที่ไหนนะคะเล่นที่ Impact ค่ะใช่แบบดีมากอะฟังแล้วแบบโอ้โหประทับใจสุดซาวที่ดีคืออะไรโดยคำถามแอบสแตรกเนาะยังคนที่ไม่ได้เรียนไงเราก็อยากรู้ว่าแบบคำว่าซาวดีแปลว่าอะไรคะอย่างเงี้ยเราสามารถจำกัดความมันได้ไหมถ้าสำหรับจะมีเนี่ยจะมีคิดว่าซาวที่ดีคือเป็นซาวที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้ฟังเอางี้ละฟังแล้วมีความสุขไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้มันแหลมไปอันนี้มันดังไปอะไรเงี้ยฟังแล้วแบบแล้วอย่างเพลงสนุกเนี่ยเราก็มูฟได้มันทำให้เราแบบรู้สึกเอนจอยไปกับสิ่งที่วงเล่นหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยจะมีคิดว่ามันน่าจะเป็นคำจำกัดความของคำว่าซาวดีเพราะว่าแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะทุกคนอ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่ความชอบมันไม่เหมือนกันเนาะบางทีแบบว่าอย่างพี่เปิ้ลเฮ้ยโอ้ยไปฟังคอนเสิร์ตนี้มาโอ้ยเจ๋งมากอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนแบบอีกคนนึงยืนข้างกันแหละอะไรเงี้ยเป็นไงคอนเสิร์ตนี้งั้นๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันก็เขาเรียกว่าอะไรยากที่จะมาบอกเนาะมันแล้วแต่ความชอบของคนด้วยแล้วแต่ความชอบใช่คนแบบโหมันไหมคนแบบเบสบวมใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบใช่ใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนด้วยเนาะใช่ใช่อย่างนั้นแปลว่าการที่ศิลปินจะเลือกซาวด์เอนจิเนียร์สักหนึ่งคนเนี่ยก็ต้องเทสตรงกันสิใช่ค่ะใช่อันเนี้ยคิดว่ามันเป็นอะไรนะความสำคัญเลยนะว่าแบบว่าเราต้องซาวด์ที่ทำกับวงอะควรที่จะแบบว่าไปในทางทิศทางเดียวกันความชอบใกล้ๆกันหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันถ้าซาวอะไรเขาเรียกว่าอะไรชอบหรือว่าฟังเพลงที่เป็นแนวเดียวกับวงนั้นเนี่ยเหมือนการทำงานหรือการที่ทำ
มันจะง่ายกว่าเหมือนความเข้าใจมันจะง่ายกว่าเนาะว่าแบบเออซาวกองมันควรเป็นอย่างนี้เนาะแบบสไตล์เนี้ยเพราะว่าแล้วอย่างเงี้ยต้องควรเป็นอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยคือมันจะเก็ทกันง่ายกว่ามั้งคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอาคนที่แบบว่าคนละสไตล์เลยแบบที่มันฉีกกันเลยเหมือนเอาคนที่ทำดนตรีหนักๆมาทำดนตรีที่แบบต้องเบาๆอะไรเงี้ยแค่แบบเสียงคลิกหรือเสียงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนไม่ค่อยเข้ากับวงที่ทำแหละอะไรเงี้ยดังนั้นความชอบที่เหมือนกันอ่ะมันจะทำให้เหมือนแบบว่าเป็นตัวสื่อแล้วก็สื่อสารให้วงเนี่ยมันออกมันแบบสื่อถึงเข้าถึงคนดูได้ง่ายมากขึ้นมั้งแล้วเป็นตามที่แบบวงอยากให้เป็นมากขึ้นใช่อันนี้คือที่คิดจริงจังโอ้ยดูมีสาระสาระก็มีบ้างค่ะในสาระก็มีบ้างเข้ามาอยู่ในวงการซาวด์เอนจิเนียร์แบบถือว่าเต็มตัวแล้วเนาะตอนนี้เนาะก็มาทำแบบเต็มเต็มก็เต็มเต็มอยู่เนาะแต่ว่าก็เพิ่งมาเต็มใช่เหมือนที่เราคิดไว้ไหมคะแบบตอนเด็กๆที่เราเรียนมาแล้วเอ้ยเราอยากทำซาวด์บนเวทีแล้วพอได้เข้ามาทำจริงๆมันแบบมันเป็นโลกเดียวกับที่เราเห็นตอนเด็กไหมโอ้จริงๆตอนเด็กก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยทำซาวด์มันต้องทำบนเวทีหรืออะไรนะแต่ว่าพอมาได้ทำจริงก็มันกว่าที่คิดเยอะเออมีโดนทดสอบอะไรมาบ้างไหมแบบว่าพี่ๆแกล้งอะไรเงี้ยรู้ป่ะหนุ่มๆล้วนๆเลยอะซาวด์เอนจิเนียร์นี่แบบเป็นสาวสวยอยู่คนเดียวถ้าโดนแกล้งอะคะเอาจริงๆก็มีเหมือนตอนฝึกงานนั่นแหละที่ไปฝึกกับพี่ทีที่เขาทำให้พวกพาราไดซ์ทำให้รัศมีก็แกล้งก็คือว่าเหมือนแบบตอนนั้นไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วมันปกติถ้าเป็นเวทีใหญ่ๆเขาก็จะมีบอร์ด2บอร์ดแยกกันก็คือบอร์ดที่ทำให้เป็น PA ก็คือทำให้คนแบบคนดูฟังกับอีกบอร์ดนึงก็คือบอร์ดที่ทำให้นักดนตรีฟังซึ่งตอนนั้นก็คือแบบว่าเพิ่งทำได้ไม่นานก็คือไปฝึกกับพี่เขาไม่นานอะไรเงี้ยเขาก็แกล้งด้วยการที่ไม่บอกก่อนว่ามันจะมี2บอร์ดพอไปถึงปุ๊บก็อ่ะจะมีทำไปเลยนะบอร์ดมอนิเตอร์เดี๋ยวพี่ไป PA ละไปถึงแล้วไปบอร์ดที่ทำให้คนฟังแล้วก็เหมือนแบบว่าถีบตกกลางน้ำอ่ะถีบลงน้ำไปเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอร์ดอะไรนะครับพี่โอ้ยโอเคค่ะได้ก็ได้ไม่รู้ละถามหน้างานเอาละอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็สนุกดีเหมือนสิ่งที่เขาแกล้งเราเนี่ยมันทำให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นค่ะยังคุยกับวงได้อยู่ใช่ไหมคะหลังจากทำเสร็จแล้วได้ได้ได้หรือเปล่าได้สิได้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 ค่ะก็เหมือนเป็นก้าวกระโดดก้าวไกลเหมือนกันเนอะเพราะว่าจากที่แบบเราช่วยมาตลอดแล้วอยู่ดีต้องแบบรับมือกับทุกอย่างเองมันก็เหมือนแบบได้แบบข้ามอัพเลเวลไปอีกหนึ่งเลเวลใช่ค่ะก็เป็นการเหมือนแบบว่าอัพสกิลขึ้นด้วยแหละแต่ว่าแล้วก็เหมือนแบบได้รู้จักบอร์ดมากขึ้นเพราะว่าบางทีเราไปแต่ละที่อ่ะยี่ห้อบอร์ดอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันสักงานเลยไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องเหมือนแบบอ่ะพอเจอบอร์ดนี้อย่างน้อยฉันก็รู้แหละมันต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็พอมีแบบวิธีรับมือมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ส่วนแกล้งอย่างอื่นเนาะไม่ค่อยมีแค่แซวนั่นแหละชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยรับมือได้ไหมคะเวลาแบบมีหนุ่มๆมาแซวน่าจะเจอบ่อยอ่ะน่าจะเจอเยอะอยู่รับได้ค่ะก็โอเคเพราะว่าคือด้วยสไตล์คือก็เป็นแบบคนเฮฮาไงนิ่งๆแบบเอ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาแซวก็โอ้ยพี่เหรออืมค่ะค่ะอะไรเงี้ยไม่ได้ไปอะไรมากแกล้งได้แซวได้นะจ๊ะหนุ่มๆอุ้ยไม่ขนาดนะเจมี่ค่ะนรันจุธาเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงกลับมาเบรกสุดท้ายแล้วเจมี่แป๊บเดียวเองโอ้เร็วมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาแป๊บนึงแมวขนคนเบรกสุดท้ายแล้วค่ะกับแจมมี่มีคำนิยามว่าถีบตกน้ำคืออะไรเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมก็จากเมื่อกี้ค่ะที่เล่าว่าแบบว่าอะไรนะเวลาเราไปเจอเหมือนเจอสถานการณ์ที่ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนเราจะให้คำนิยามว่าถีบตกน้ำโดนมาแล้วหลายรอบหรือเปล่าก็หลายรอบโดนจะแบบเริ่มแบบต้องคาดการณ์ด้วยตัวเองก่อนว่าวันนี้ฉันจะโดนถีบตรงนั้นแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอโดนถีบจริงก็จะโอเคฉันเตรียมตัวมาแล้วบ้าง
นี่จากการสัมภาษณ์เจมี่มา2เบรกกับสิ่งที่เจมี่ทำดูมีความสุขเนาะมีความสุขค่ะสนุกชอบอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรารักอะค่ะถึงแม้แบบว่ามันจะแบบจริงๆการทำซาวมันก็ไม่ได้มีความสุขเสมอไปเนาะเวลาเราทำไม่ดีอย่างไรเงี้ยมันก็เครียดนะมันก็จะต้องมามันก็จะมีความแบบหน่อยบ้างแหละแต่ว่ามันมีความสุขตรงที่ว่าเราอยากทำอะเราชอบอะดังนั้นมันก็เหมือนอะไรแรงขับเคลื่อนเนาะทำให้แบบเราอยากทำต่ออะไรเงี้ยใช่ก็เลยยังไงก็มีความสุขอยู่ดีจากการที่เราเป็นซาวด์เอนจิเนียร์เราทำงานเราจะต้องใช้หูฟังเพลงเราจะรู้สึกตลอดว่าเอ้ยมันขาดตรงนั้นมันขาดตรงนี้เสียงนี้มันดังไปเบาไปเวลาเราดูคอนเสิร์ตเองจริงๆอ่ะยังสนุกเหมือนเดิมเปล่าอ่ะนั่นน่ะใช่ป่ะเพราะว่าแบบพอคนทำงานมันได้ยินหมดอ่ะเหมือนคนทำหนังอ่ะเวลาดูหนังเขาก็จะแบบเขาจะไม่ได้ดูแบบเป็นคนดูอ่ะเขาจะดูแบบเป็นคนทำอ่ะแล้วมันก็จะมีความแบบแตกต่างกันออกไปอย่างสำหรับเจมี่แตกต่างไหมคะแตกต่างค่ะแตกต่างอยู่ว่าบางทีเหมือนแบบเราใช่เราจะรู้สึกว่ามันจะขาดนู่นขาดนี่อะไรเงี้ยมันได้ยินเนาะมันช่วงนึงมันจะมีเหมือนแบบมีความแบบจ้องจับผิดโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวเนาะคือเราไม่ได้อยากจับผิดว่าแบบมันดีมันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนหูเรารู้สึกอะว่าแบบมันขาดนู่นขาดนี่แต่ว่าเหมือนพอมาช่วงหลังจะไม่คิดว่าแบบอยากฟังแล้วแบบอยากให้มีความสุขก็คือบางทีมันอาจจะไม่ได้ซาวด์ดีเท่าที่ควรด้วยองค์ประกอบอาจจะด้วยสถานที่หรือด้วยอะไรก็ตามเงี้ยอยากคือเหมือนเลิกดูว่าวงเขาเล่นแบบเขาเล่นแบบเต็มที่ไหมอะไรเงี้ยฟังเป็นอย่างนั้นมากกว่าบางทีเหมือนแบบบางทีมันอยากอาจจะแบบน้อยไปหรือล้นไปแต่ว่าเราดูที่วงที่เล่นเลยว่าแบบเขาสื่อมาได้แค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบมีความยังมีความสุขกับการดูคอนเสิร์ตใช่แต่ตอนแรกๆก็จะแบบดูมันเดี๋ยวนี่แล้วไปเดี๋ยวมันบงไปอะไรเงี้ยมันจะอึดอัดเนาะมันจะแบบมีความแบบใช่มันก็เลยแบบจะมีช่วงที่ไม่รู้ตัวด้วยรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขแบบว่าทำไมฉันดูอะไรก็ไม่ค่อยมีความสุขเลยอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละพอตอนนั้นพอตอนหลังลองเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงที่บอกไปก็ดีขึ้นก็วงเขาเล่นอยู่ที่วงดูที่วงละกันใช่อยู่ที่วงคือแบบโหกีตาร์คือแบบใส่ทุกเม็ดนักร้องคือแบบอารมณ์เต็มที่อะไรเงี้ยไปหาเรื่องอื่นดูว่าอย่างนั้นเออไปหาเรื่องอื่นสนใจมากกว่าแบบจะได้ยินแบบในเสียงในหูของเราเนาะใช่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 เป็นฟีลอย่างนั้นมากกว่าดูอารมณ์ที่สื่อออกมามากกว่าจากการทำงานที่จะมีบอกว่าเฮ้ยมันก็มีสนุกมีความสุขแล้วมันก็มีความเครียดด้วยเวลาเจอปัญหาพูดถึงเรื่องของวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาเราเจอแต่ละอย่างได้ไหมจริงๆจะพูดถึงในมุมไหนก็ได้นะในมุมซาวด์เอนจิเนียร์ก็ได้ในมุมที่เราทำมาร์เก็ตติ้งก็ได้หรือในมุมนางงามก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จริงๆคิดว่าปัญหาส่วนมากของคนเราเวลาทำงานมันคือการสื่อสารทุกอย่างเลยคิดว่าการสื่อสารมันมีผลแบบมากเพราะว่าเวลาเราคุยแล้วเหมือนแบบพูดกันไม่เคลียร์อะไรเงี้ยมันทำให้การทำงานมันค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นตามสิ่งที่อยากให้เป็นดังนั้นเหมือนวิธีแก้คือคุยกันให้จบคุยกันให้แบบเข้าใจชัดเจนว่าแบบต้องการอะไรแล้วก็ที่แบบเหมือนแบบอ่ะจะทำให้วงนี้เราก็ต้องมาคุยกันว่าวงมีอะไรแล้ววงชอบแบบไหนหรืออ่ะส่งเล็บเพลงมาให้ฟังซิว่าสไตล์อยากให้มันเป็นยังไงเพื่อที่แบบเราจะได้แบบทำการบ้านหรือว่าเตรียมพร้อมมาเพื่อที่จะทำให้หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าอีกอย่างนึงก็คือการเตรียมพร้อมทุกอย่างแหละว่าเพราะว่าเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าหน้างานมันจะอะไรคือเราก็เหมือนแบบต้องเตรียมพร้อมมาก่อนอาจจะแบบศึกษาเรื่องเกี่ยวกับด้านซาวด์เพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนแบบดูคลิปนู่นนี่ที่แบบสอนอะไรเงี้ยมากขึ้นใช่เพราะว่าอย่างอีกอย่างนึงก็คือแบบเรื่องอุปกรณ์เพราะว่าอุปกรณ์มันจะไปแบบแต่ละที่มันจะเจอแบบไม่ค่อยเหมือนกันบางทีเราอาจจะไปเจอบอร์ดดีๆบางทีอาจจะเจอบอร์ดไม่ดีอะไรเงี้ยบางทีเราก็เลยเหมือนแบบอาจจะต้องศึกษาว่าบอร์ดแต่ละบอร์ดมันทำงานยังไงอะไรเงี้ยใช้งานยังไงเพราะว่าบางทีเหมือนแบบเราไปเจอบอร์ดที่เราไม่ชำนาญเงี้ยเราก็จะทำเหมือนเราก็ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็เหมือนแบบทำให้วงที่เราทำให้มัน
แบบออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นใช่ทางแก้ก็คือต้องเตรียมไปก่อนต้องเตรียมไปก่อนดูดีๆศึกษาดีๆไปก่อนว่าเราจะไปเจออะไรอะเนาะใช่เนี่ยหรือว่าสองอย่างนี่แหละที่เป็นแบบสิ่งสำคัญมีคติพจน์ในการทำงานของตัวเองไหมคะคติพจน์เหรอคะก็ก็ทำให้ดีที่สุดอะค่ะเอ้ยก็จริงๆเนาะรักเด็กค่ะรักเด็กไม่ใช่ค่ะก็เนี่ยแหละทำให้ดีที่สุดค่ะก็ถึงแม้แบบว่าเราทำแล้วมันแบบผิดพลาดแต่ว่ามันก็ถือว่าเราแบบตั้งใจทำได้เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบอย่างนึงก็คือเหมือนทุกอย่างมันเป็นบทเรียนอะไรเงี้ยถึงแม้จะทำผิดพลาดก็มันก็สอนเราเราจะได้ไม่ผิดพลาดครั้งต่อไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้ผลอยู่นะเพราะว่ามันก็แบบพอผิดพลาดปุ๊บเราแบบจำมันจะจำฝังใจอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งอื่นมันก็จะแบบไม่ได้ผิดพลาดในเรื่องนี้แล้วอะไรเงี้ยผมเป็นคนจำฝังใจด้วยหนุ่มๆคะจำฝังใจนะคะโถโถโถทำงานมาแล้วหลายๆอย่างมีอะไรที่ยังอยากทำอยู่ไหมคะอะไรที่อยากทำครับตอนนี้ที่ยังอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำอยากทำอยากไปคือจริงๆเนี่ยอยากไปทัวร์แบบเมืองนอกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นอีกเลเวลหนึ่งของการแบบได้ทำงานในด้านเนี้ยเพราะว่ามันก็ถือว่าวงถ้าได้ไปต่างประเทศหนึ่งก็คือวงที่เราทำอ่ะเขาเก่งเขามีศักยภาพเนาะแล้วก็แบบว่าแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมืองนอกเขาจะมันก็จะไปเจอกับอีกรูปแบบนึงไปเจอกับเขาเรียกว่าอะไรนะเหตุการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ชอบเดินทางอยู่แล้วก็เลยแบบอยากที่จะไปทำใช่มีประเทศไหนเป็นพิเศษไหมคะว่าแบบหุ้ยอยากไปแบบดูประเทศนี้ดูว่าเขาทำยังไงเทคโนโลยีนู่นนี่นั่นเนี่ยอ๋อถ้าอยากค่ะก็จริงๆก็อยากไปแบบเมกาอะไรเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างเพราะมันก็ค่อนข้างจะดังเรื่องแบบการด้านสาวหรือว่าด้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเมืองนอกหรือไม่ก็ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็น่าสนใจค่ะใช่เพราะว่าแบบลองสังเกตแบบเฟสติวัลอะไรเนาะอย่างแบบซัมเมอร์โซนิคอย่างแบบอะไรอะอะไรเงี้ยฟูจิร็อกอะไรเงี้ยก็ที่ญี่ปุ่นทั้งนั้นอะไรเงี้ยก็เลยอยากไปนี่ไงซัมเมอร์โซนิกในช่วงนี้เลยเนี่ยค่ะอาทิตย์หน้านี่เลยเนี่ยค่ะอาทิตย์นี้ไหมซัมเมอร์โซนิกอาทิตย์นี้แล้วใช่ก็อิจฉาเขาก็กล่าวว่าแบบถ้ายังไม่ได้ไปทำงานก็จะไปเก็บเกี่ยวด้วยตัวไปฟังก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ถือว่ามันเหมือนเป็นการเก็บเวลหูด้วยเก็บเวลหูได้ฟังอะไรดีๆใช่มีศิลปินคนไหนที่เราอยากทำงานให้ในใจบ้างไหมคะก็แบบโอ้ยใฝ่ฝันมากเลยอยากทำให้วงนี้คนนี้อะไรค่ะก็ยังไม่ได้มีแต่ว่าพอใจกับวงที่ทำอยู่ตอนนี้นะอุ้ยรักวงรักทุกวงที่ทำใช่คือเหมือนแบบแต่ว่าวงที่ทำก็คือแบบแต่ละวงคือเขาเนื่องจากโชคดีมากทำวงที่หลากหลายด้านแบบว่าอะไรนะเขาเรียกหมอลำก็ทำด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แต่ด้านแบบว่าจะป๊อปอะไรเงี้ยอย่างแบบบอยด์ดอมก็ได้ทำคือแบบรู้สึกเหมือนแบบเวลาเราทำงานร่วมกับวงไหนแล้วก็เหมือนรู้สึกแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนหนึ่งในนั้นอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกเหมือนแบบเวลาเขาได้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกแบบโหภูมิใจกับวงมาก อะไรเงี้ยแบบว่าวงขึ้นช้าและวงอะไรเงี้ยโอ้โหฉันก็ภูมิใจแบบเหมือนเล่นเองเป็นส่วนหนึ่งของวงไม่ได้เล่นเองเลยคือก็ขึ้นไปทำนั่นแหละทำให้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีใจกับทุกวงอะไรเงี้ยนั่นแปลว่าศิลปินที่เราชอบผลงานของเขาเราก็จะชอบอยากที่จะทำงานกับเขาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะบางคนเขาอาจจะแบบว่าไม่ถ้าเกิดว่าฉันชอบฟังเนี่ยฉันจะไม่ทำงานให้แน่ๆฉันอยากฟังอย่างเดียวอะไรเงี้ยของเจมี่เป็นไหมหรือว่าไม่เป็นทำได้ก็ทำได้ค่ะอยากทำนะเพราะว่าก็คิดว่ามันเวลาทำในสิ่งที่ชอบมันก็เป็นอะไรที่มีความสุขนั่นแหละใช่สวยอ่ะ โอ้ยไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะมันแบบจับใจอ่ะอินเนอร์มันมาจากข้างในอินเนอร์สุดเล่นดนตรีล่ะ
ทิ้งไปเลยเหรอก็จริงๆก็เล่นบ้างนะนอกจากเป่าโอโบคือเป่าแซกก็เป่าบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้ไม่หน่อมเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเล่นไม่เก่งเท่าไหร่มั้งคะแบบเขินอ่ะก็เลยเหมือนทำซาวด้วยแหละถ้ามีวงมาชวนว่าแบบไปเล่นด้วยกันไหมแบบอยู่วงอย่างเงี้ยเล่นไหมโอ้ยถ้าว่างเนี่ยก็อยากเล่นแหละนะคือจริงๆเนี่ยมีโปรเจกต์ที่จะทำกับพี่ที่เป็นซาวเหมือนกันแบบทำเมกะแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแหละแต่ว่ารวมตัวกันไม่ได้ครั้งนึงหลังจากนั้นคือก็พักไปเพราะว่าไม่มีเวลาว่างกันเลยไม่ใช่เขาหนูนี่แหละไม่มีเวลาว่าง เขาก็รออยู่เนี่ยเนี่ยก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าก็มีทำบ้างอะไรเงี้ยก็สนุกดีพอเราเป็นแบบคนทำเองมันก็เหมือนอีกฟิลนึงจริงๆก็ควรเนาะเพราะว่าเหมือนแบบเราจะได้บางทีเรามัวแต่ทำเป็นคนทำอย่างเดียวอะเราไม่ได้รู้เหมือนคนเล่นว่าเขาอยากได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเหมือนกันก็ดีร้องไหมคะหรือว่าเล่นอย่างเดียวร้องก็เคยร้องแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นจริงเป็นจังโอ้ยรอดูวงนี้นะคะมีชื่อวงหรือยังคะยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะเป็นโปรเจกต์กำลังซุ่มๆกันอยู่เดี๋ยวขอให้แบบชิวๆว่างๆขอรับตำแหน่งแบบครั้งหน้าก่อนพอรับตำแหน่งแล้วก็จะมีเวลารับตำแหน่งเสร็จก็เดี๋ยวมีเวลาทำอีกอื่นละก็คือรับตำแหน่งไปแล้วอันนี้เป็นมิสสมุทรปราการไปแล้วใช่แต่คราวหน้านี่ไงคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวรับอีกตำแหน่งไงอุ้ยขอบคุณค่ะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เตรียมท่าตื่นเต้นดีใจไว้เลยตอนได้รับมุกต้องแบบโอ้มีความขัดละแกไม่ใช่นางงามแน่ๆอ่ะถ้าดูจากวันนี้ไม่ใช่แน่ๆโอ้ยเตรียมลุ้นเตรียมเชียร์ด้วยวันที่2กันยายนใช่ใช่ค่ะบนเวทีนะคะทุกคนใช่ค่ะทุกคนค่ะอ่ะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของแมวค้นคนค่ะมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคำถามหลักๆสำคัญที่ Cat Radio ฝากถามมาค่ะสนใจทำซาวที่แคทไหมหนุ่ยหนุ่ยแกโดนแน่ๆเลยเนี่ยหนุ่ยคือซาวด์เอนจิเนียร์ที่แคทประจำอยู่ตอนนี้แล้วก็ร้อนๆหนาวๆร้อนๆหนาวๆตอนที่เจมมี่จะมาเนี่ยนะคะสนใจไหมคะที่แคทฝากถามมาโอ้ยไม่ก็สนใจแต่ว่ามีที่เขามีคนอยู่แล้วหนูก็ไม่อยากจะแบบไปแย่งหมอไม่ค่อยว่างไปงานรับงานนอกตลอดเลยหนุ่ยอ๋อพี่หนุ่ยไม่ได้ไม่ได้แบ่งกันได้ค่ะแต่ว่าเราจะไม่แย่งที่ใครนะคะไม่ใช่มีอะไรอย่างอื่นที่อยากเป็นอีกไหมในใจนอกจากทุกอย่างที่ทำอยู่นะตอนนี้โอ้ยทุกอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วถ้าสมมุติเรามีเวลาไงสมมุติแบบว่าทุกอย่างแบบเซตลงตัวมีอะไรที่เราแบบอยากทำอยากทำค่ะจริงๆอยากใฝ่ฝันอะไรเงี้ยมีไหมคะที่อยากทำอ่ะจริงๆคืออยากทำเหมือนแบบทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนจัดอีเวนท์ที่มันเกี่ยวกับอะไรด้านเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีดนตรีหรืออะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบจริงๆอ่ะมันเป็นความใฝ่ฝันที่แบบน่าจะเป็นจริงตั้งแต่ตอนเรียนแหละเพราะว่าจริงๆว่าที่ตอนที่เรียนอ่ะเขาก็มีโปรเจกต์ที่จะทำกันแต่ว่ามันล่มไปโดยแบบช่วงอะไรอ่ะช่วง12ตุลาหรืออะไรเงี้ยก็ทำให้ทุกอย่างมันแบบใช่แบบพับโครงการไปหมดเลยอะไรเงี้ยพอจนพอเราจบมาเงี้ยก็เหมือนทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันก็ไม่ว่างที่จะมาแบบปลุกปั้นโปรเจกต์อะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่แบบอยากทำอยู่ถ้าสมมุติว่าหลังจากนี้แล้วแบบว่างเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเกณฑ์เพื่อนที่จะแบบมาซัพพอร์ตหรือว่ามาทำได้เลยก็น่าจะทำกันเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบอีเวนท์ที่แบบว่ารวมเทคโนโลยีใหม่ๆด้านแบบเกี่ยวกับเครื่องเสียงเครื่องเสียงแล้วก็แบบมีวงมาเล่นมีอะไรเงี้ยใช่แบบงานอะไรเงี้ยอันนี้อยากที่อยากทำน่าสนใจใช่ทำเมื่อไหร่ก็แจ้งข่าวเนี่ยอยากทำแต่ว่าเดี๋ยว
หาเวลากันประกวดก่อนหลังประกวดว่ากันเออต้องรวมกลุ่มกันดีๆเพราะว่าทุกคนก็คงจะจบแล้วเหรอใช่ไหมตอนนี้คำถามนี้อุ้ยตายมีคำถามอ่ะคำถามสุดท้ายก่อนส่งท้ายแมวคนๆเราในวันนี้เป็นคำถามมาจากทางไลฟ์เฟซบุ๊กของเรานะคะเจมี่ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคะชอบผู้ชายค่ะเอ้ยชัดเจนนะคะทุกคนค่ะชัดเจนมากเย้วันนี้ขอบคุณเจมี่มากๆนะคะที่แวะมาแคทเรดิโอมาอีกบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันในงาน Cat Expo 4ด้วยใช่ไว้เจอกันนะคะพี่ไว้เจอกันติดตามเจมี่ได้ที่ไหนบ้างโอ้ติดตามได้ในที่ไหนล่ะคะก็จะFacebook มีจะบึ้มไหมเนี่ยก็ติดตามได้กับน่าบอกไงดีวงอ่ะวงที่เราทำช่วงนี้มีวงอะไรบ้างเพื่อตามไปดูก็เดี๋ยวถ้าที่แบบอาวันดอฟใช่ไหมแต่ว่าที่ใกล้สุดเนี่ยก็มีทำให้วงชื่อแอสในอัลบั้มเปิดตัวของเยนาวันที่19นี้ที่ไหนคะที่Brownstone ค่ะ Brownstone ใช่อยู่สุขุมวิท77ตามไปเจอจะมีได้ก็ตามไปเจอได้นะคะเกินนิดนึงตามไปเชียร์ที่เวทีประกวดได้ไหมคะก็ได้นะคะแต่ว่าเวทีประกวดที่ภูเก็ตนะคะตามมาได้เลยค่ะโอ้ยไปไปวันที่2ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเอาป้ายไฟไปด้วยวันนี้ขอบคุณเจมี่มากค่ะแมวคนๆพฤหัสนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังเจอกันอีกทีนึงวันพฤหัสหน้าค่ะก็พบกับพี่ดีเจเปิ้ลนะคะพฤหัสหน้าเจอกันนะคะวันนี้ขอบคุณเจมี่มากๆเลยค่ะแมวขนคนแคทเรดิโอ